ได้คำตอบยังคะใครยังไม่เสร็จยกมือค่ะยากเหรอคะไม่ยากเลยข้อที่หนึ่งเราไปที่ทันไทยค่ะทันไทยเราจะเริ่มจากเศษ5ส่วน7เศษ6ส่วน7เจ็ดเศษจุดเศษเจ็ดส่วนเจ็ดถูกไหมคะไม่ถูกเพราะว่าอะไรโหอย่างนี้เวลาสอบนะเสียดายแย่เลยตอนนี้คำสั่งครูถึงได้บอกว่านักเรียนเขียนคำสั่งคำสั่งสั่งว่าจงเรียงลำดับเศษส่วนต่อไปนี้จากมากไปน้อยแก้ตัวไหมคะเอาแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งอะตอบก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยเขียนก็ได้นะคะทันไทยอาจารย์ไทยดูที่จอโทรทัศน์ค่ะตอบใหม่อีกครั้งค่ะเราต้องเริ่มจากเศษส่วนมากก่อนก็คือเศษ7ส่วน7ต่อไปค่ะเศษ6ส่วน7เศษ5ส่วน7เราต้องอ่านคำสั่งดีๆต้องเริ่มจากเศษ7ส่วน7เศษ6ส่วน7แล้วก็ไปเศษ5ส่วน7ไปข้อที่2นะคะคำสั่งเดิมก็คือให้นักเรียนเรียงลำดับเศษส่วนจากมากไปน้อยข้อที่2ค่ะเศษ4ส่วน10เศษ10ส่วน10เศษ8ส่วน10ไม่พร้อมอยู่ที่ภาคราชภูมินะคะภาคราชภูมิค่ะเราจะเริ่มจากโอ้ดีมากค่ะโอ้เก่งมากนะคะจะเป็นเศษ10ส่วน10เศษ8ส่วน10เศษ4ส่วน10แล้วตอนนี้ภาคราชภูมิก็ทำงานเรียบร้อยส่งงานครูทุกครั้งเลยนะคะน่ารักมากเลยต่อไปไปข้อที่3ข้อที่3นะคะเศษ5ส่วน14เศษ9ส่วน14เศษ13ส่วน14เศษ10ส่วน14ถ้าเป็น4จำนวนยากไหมไม่ยากไม่ยากเพราะข้อต่อไปเป็น10จำนวนเลยนะคะจะเป็นกี่จำนวนก็แล้วแต่เราจะใช้อะไรคะหลักเกณฑ์เหมือนเดิมตอนนี้อยู่ที่อนุพันธ์นะคะอนุพันธ์ข้อที่3หนูจะเริ่มจากดีมากค่ะต่อไปค่ะเศษ10ส่วน14ต่อไปค่ะเศษ9ส่วน14ต่อเลยค่ะเศษ5ส่วน14ดีมากเพราะฉะนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเศษ13ส่วน14เศษ10ส่วน14เศษ9ส่วน14เศษ5ส่วน14นะคะตรวจตามเลยค่ะใครผิดแก้ไขให้ถูกต้องแต่คิดว่าไม่น่าจะผิดนะคะง่ายมากต่อไปไปข้อที่4ค่ะเศษ5ส่วน8เศษ7ส่วน8เศษ2ส่วน8เศษ4ส่วน8ค่ะเ
ตอนนี้ไมค์พร้อมอยู่ที่กติกานะคะกติกาเราจะเริ่มจากเศษ7ส่วน8เศษ5ส่วน8เศษ5ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ4ส่วน8เศษ2ส่วน8ดีมากเศษ2ส่วน8ตรวจตามเลยนะคะไปข้อที่5ค่ะข้อที่5เศษ12ส่วน15เศษ9ส่วน15เศษ10ส่วน15เศษ3ส่วน15ใครไม่เสร็จยกมือค่ะข้อที่5อยู่ที่จันทนาค่ะจันทนาเราจะเริ่มจากเศษ15ส่วน15ค่ะ12ส่วน15เศษ15ไม่มีนะคะเราจะเริ่มจากเศษ12ส่วน15ต่อค่ะ10ส่วน15ค่ะเศษ10ส่วน15เศษ9ส่วน15เศษ9ส่วน15เศษ3ส่วน15เศษ3ส่วน15ดีมากค่ะเสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นใต้ได้เลยเราลองมาสรุปสิคะว่าการเรียงลำดับเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันง่ายมากดูที่ตัวเศษเศษส่วนไหนที่มีตัวเศษน้อยย่อมมีค่าน้อยเศษส่วนไหนที่มีตัวเศษมากย่อมมีค่ามากอันนี้ไม่ยากเพราะฉะนั้นการเรียงลำดับเศษส่วนจากน้อยไปมากจากมากไปน้อยรวมแล้วทั้งหมด10ข้อไหนใครถูกหมดยกมือค่ะใครถูกหมดเอาดีมากค่ะเอามือลงใครผิด1ข้อไม่มีผิด2ข้อไม่มีแสดงว่าวันนี้ไม่มีคนผิดใช่ไหมคะสรุปแล้วการเรียงลำดับเศษส่วนง่ายไหมคะง่ายมากเลยถ้าง่ายแล้วลองดูที่สไลด์ต่อไปเลยค่ะนักเรียนอ่านคำสั่งค่ะคำสั่งของครูก็คือเป็นชวนคิดอ่านค่ะอยากให้ทุกคนทำนะคะลองทำลงสมุดค่ะจงเติมเศษส่วนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนักเรียนเขียนโจทย์ลงไปด้วยเพราะการเติมเศษส่วนแบบนี้นะคะเราจะอาศัยความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นให้นักเรียนเขียนตั้งแต่เศษส่วนจำนวนแรกเลยนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยค่ะข้อที่1เขียนว่าเศษ1ส่วน2ต่อไปเศษ2ส่วน3ต่อไปเศษ3ส่วน4ไม่รู้จำนวนนี้จะเป็นเศษส่วนใดในช่องนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเศษส่วนใดแล้วก็สุดที่เศษ6ส่วน7ใครเสร็จแล้วยกมือค่ะใครตอบได้ข้อนี้ใครตอบได้ตอนนี้มาอยู่ที่กุลพัฒน์กุลพัฒน์หนูตอบได้ไหมคะได้ไหมเอาได้ลองดูกุลพัฒน์เราเริ่มจากเศษส่วนใดคะกุลพัฒน์อ่านค่ะเศษ1ส่วน2จำนวนต่อไปค่ะเศษ2ส่วน3เศษ2ส่วน3หนูหันหน้ามาที่กล้องเลยค่ะต่อไปค่ะเศษ3ส่วน4เศษ3ส่วน4เพราะฉะนั้นจำนวนต่อไปก็คือเศษ4ส่วน5เศษ4ส่วน5ทำไมถึงเป็นเศษ4ส่วน5ล่ะคะทำไมถึงเป็นเศษ4ส่วน5ล่ะสังเกตตรงไหนถ้าครูบอกว่ากุลพัฒน์ตอบถูกแล้วล่ะคะสังเกตตรงไหนไม่รู้ว่าตรงไหนแต่คำตอบได้ถูกต้องทำเองเปล่าคะ
ทำเองนะคะคุณภาพสังเกตดูว่าตัวเศษเราไล่จาก1ถูกไหมจำนวนที่2เป็น2จำนวนที่3เป็น3เพราะฉะนั้นจำนวนที่4ก็น่าจะเป็น4แต่ตัวส่วนจำนวนที่1เป็น2จำนวนที่2เป็น3จำนวนที่3เป็น4เพราะฉะนั้นจำนวนที่4น่าจะเป็น5ก็จะได้เป็นเศษ4ส่วน5เพราะฉะนั้นจำนวนนี้น่าจะเป็นอะไรคะเศษ5ส่วน6เศษ5ส่วน6ดูแบบเมื่อสักครู่นี้ไล่ตัวเศษมาและไล่ตัวส่วนมาก็จะไปสุดที่เศษ6ส่วน7ไหนใครได้แบบนี้ยกมือค่ะโอ้เก่งมากคีย์ถูกเลยค่ะขออีก1ข้อข้อที่2ค่ะเศษ1ส่วน2เศษ2ส่วน4เศษ3ส่วน6จำนวนนี้ที่เติมน่าจะเป็นเศษส่วนใดแล้วก็ตามด้วยเศษ5ส่วน10ใครได้แล้วยกมือเลยค่ะเสร็จยังคะครูขอคำตอบที่ลักษิตาค่ะลักษิตาน่าจะเป็นเศษส่วนใดคะทำไมลักษิตาถึงบอกว่าเป็นเศษ4ส่วน8ล่ะเพราะตามด้วยช่องที่5เป็นเศษอะไรคะเศษ5ส่วนตัวส่วนล่ะแล้วทำไมถึงเป็นส่วน4ล่ะอ๋อลัสิตาให้ผลว่าเพิ่มขึ้นทีละ2ถูกต้องต่อไปค่ะเพิ่มอีก2เป็นส่วน6น่าจะเพิ่มอีก2ต้องเป็นส่วน8แล้วไปเพิ่มอีก2เป็นส่วนก็จะเป็นเหตุผลที่ถูกต้องไหนใครไม่คิดแบบลัสิตาบ้างพฤติพงคิดแบบลัสิตามั้ยคิดแบบลัสิตาไหนใครไม่คิดแบบลัสิตาบ้างครูแนะให้มีวิธีคิดแบบหลายๆอย่างมากเลยครูบอกว่าคณิตศาสตร์ตอนนี้คิดได้อย่างหลากหลายสังเกตดูที่ตัวเศษตัวเศษเป็นเลข1ตัวส่วนเป็นเลขอะไรเลข2ต่อไปตัวเศษตัวนี้เป็นเลข2ตัวส่วนเป็นเลขอะไรเลข4แสดงว่าตัวเศษเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งถูกไหมคะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวส่วนอันนี้2เป็นครึ่งหนึ่งของ4ใช่ไหมคะ3เป็นครึ่งหนึ่งของ64ก็ต้องเป็นครึ่งหนึ่งของ8 5เป็นครึ่งหนึ่งของ10ได้ไหมคะเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเก่งแบบนี้ต้องมีการบ้านค่ะการบ้านหน้า182ข้อที่3ใหญ่กับข้อ4ใหญ่ลอกโจทย์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสวัสดีค่ะ